เซนเซมีกลุ่ม Facebook นะคะเอาไว้สำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังเป็นสเต็ปสเต็ปโดยจะใช้ตำราเรียนมินาโนนิฮงโกตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะคะเล่มแรกก็คือเล่มที่1เล่มที่2ค่ะเล่มที่3นะคะแล้วก็เล่มที่4ค่ะเซนเซนะคะจะสอนทุกทักษะเลยฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็เรียนคันจิกันด้วยนะคะสนใจเรียนไปเรียนกันในกลุ่มได้เลยนะคะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วสมัครมาใน LINE ของเซนเซนะคะก็คือมีตัวแอดแล้วก็เซนเซอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงมายังมีแรงเหลือนะคะน้องๆก็ยังอยู่นะยังอยู่กันเหนียวแน่น1ชั่วโมงละนะคะฉันรักเธอจริงๆเนี่ยมันมีอันดับที่เท่าไหร่อ่ะเคยพูดไปแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นคำว่ารักอ่ะพูดว่าอะไรแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่เสิร์ชหาคำว่าฉันรักเธอเหมือนคล้ายๆว่าภาษาอังกฤษเราพูดว่า I love you ใช่ไหมภาษาจีนเราพูดว่าหว่อไอหนี่ใช่ปะรู้แค่นี้แหละแล้วภาษาญี่ปุ่นละฉันรักเธอพูดยังไงนะคะถ้าจะเอาเป็นประโยคเลยนะเขาจะบอกว่าวาตาชิวะอานาตะโอไอชิเตมัสเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นประโยคที่แบบแปลตรงๆนะถ้าแปลตรงๆมันก็จะได้เป็นประโยคบนเนี่ยอานาตะวะไม่ใช่วัตชิวะอานาตะโอไอชิเตมัสอันนี้คือแปลตรงๆมาจากคำว่า I love you แต่เวลาเขาพูดเงินจริงเขาไม่พูดกันเต็มประโยคแบบนี้เขาใช้กันข้างล่างนะคะสกีไดโยง่ายกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมนะคะเอาใหม่นะถ้าเราจะพูดแบบเขาไม่เอาไปใช้พูดหรอกคือถ้าอยากรู้ไว้เฉยๆว่า I love you ภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงแปลตรงๆมันก็จะเป็นวัตชิวะอานาโตะไอชิเตมัสแต่ประโยคแบบนี้มันยาวด้วยแล้วมันดูเฉยอ่ะมันดูแบบโอ้โหเอาจากมาจากกลอนมาพูดหรือไงอะไรเงี้ยโบราณนะคะเราก็จะใช้คำว่าสกิไดโยเวลาพูดบอกรักหนุ่มๆบอกรักสาวๆสกิไดโยนะคะชอบก็จะแปลว่ารักก็ได้นะภาษาไทยเราเจอกันก็รักกันแล้วใช่ไหมไม่เจอกันก็รักกันได้นะใช่ไหมสกิไดโยก็พอแล้วขอบคุณที่ดูคลิปออเซนเซจนจบนะคะมินาซังมิเตคุเรเตะอาริโกโตะไซมาชิตะยังมีตอนต่อไปอีกนะคะหรือว่าจะดูคลิปอื่นๆต่อก็ได้นะ